ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมีโอกาสที่จะปวดท้องได้ดูถึง 50% เลยนะคะและอีกกว่า 10% เนี่ยก็ปวดท้องจนไม่สามารถไปทำงานได้เลยละค่ะวันนี้ออนจะพาไปหาคำตอบของอาการนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องออนออนอยากทราบเพราะว่าอาการปวดท้องฤดูเนี่ยมีกี่ประเภทล่ะคะอาการปวดท้องฤดูมี2ประเภทค่ะประเภทที่1เราเรียกว่าปวดท้องฤดูชนิดปฐมภูมิหรือเรียกว่าปวดแบบธรรมชาติซึ่งเกิดจากมดลูกบีบรัดเกร็งขณะที่เรามีประจำเดือนโดยที่ตรวจไม่พบสาเหตุหรือโรคร้ายใดซ่อนอยู่ค่ะแบบที่2เราเรียกว่าปวดฤดูชนิดทุติยภูมิปวดเนื่องจากมดลูกบีบรัดเกร็งจากการที่มีโรคหรือพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกรานแล้วถ้าเรามีอาการปวดท้องนะคะคุณหมอเราจะมีวิธีดูแลตัวเองยังไงได้บ้างคะถ้าเป็นปวดแบบธรรมชาติปวดเล็กน้อยเราอาจจะทานยาพารายาแก้ปวดธรรมดาการออกกำลังกายหรือการใช้กระเป๋าน้ำร้อนที่40องศาก็สามารถช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ค่ะซึ่งปัจจุบันเราพบว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยเรามีเทคโนโลยีในการผ่าตัด2กล้องทำให้แผลเล็กฟื้นตัวเร็วพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นลงค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีอาการปวดท้องฤดูเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะควรจะหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆสำหรับข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณค่ะ